ทำสลัดแบบไหนเลือกผักยังไงแมทกับน้ำสลัดแบบไหนให้อร่อยลงตัวยังไงเราไปดูคลิปนี้กันครับครับผมอันดับแรกนะครับเราก็มาทำน้ำสลัดไวมิโซะครับผมอันดับแรกเราก็ใส่ตัวมิโซะขาวลงไปนะครับแล้วก็ใส่โชยุนะครับอันนี้ก็เป็นปลาโอแห้งครับก็จะมีความหอมของปลาแห้งอีกเล็กน้อยแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่น้ำผึ้งนะครับเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็ความหอมของน้ำผึ้งให้กับสลัดจานนี้นะครับเติมน้ำเลมอนลงไปเพิ่มความเปรี้ยวให้กับน้ำสลัดจานนี้นะครับเราจะคนให้เขาเข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ใส่เป็นน้ำมันทานตะวันนะครับเวลาเอาไปแช่เย็นมันจะไม่ขึ้นไข่นะครับเนี่ยครับตอนนี้น้ำสลัดเราก็จะเข้ากันแล้วก็มีความหอมข้นพอดีตัวนะครับตบท้ายด้วยผิวเลมอนครับผมก็จะเพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดถ้วยนี้อย่างมากเลยครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเลือกผักสลัดนะครับให้แมทกับตัวน้ำสลัดในวันนี้ครับโดยวันนี้นะครับผมเลือกเป็นผักเกล็ดหิมะนะครับจะมีความกรอบเฉพาะตัวนะครับถ้าสังเกตที่ใบเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนหยดน้ำอยู่นะครับเป็นคาแรคเตอร์ของผักเขานะครับวันนี้เราเลือกใช้สโมคแซลมอนนะครับเราจึงทำน้ำสลัดให้ออกเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยๆนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นมะเขือเทศโซลาริโน่นะครับเนื้อเขาเนี่ยจะมีความแน่นแล้วก็มีความกรอบหวานฉ่ำครับเวลาจัดจานนะครับก็พยายามแบบสับหว่างสีนะครับจะได้ดูน่ากินเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสลัดจานนี้ด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็โรยด้วยถั่ววอลนัทที่นำไปอบนะครับเพื่อเพิ่มความกรอบให้กับสลัดจานนี้นะครับโรยด้วยผงปลาโอแห้งนะครับก็ได้มีความหอมของปลาขึ้นมานะครับอันนี้คือน้ำสลัดที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นะครับเมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะครับผมตัวน้ำสลัดเนี่ยก็จะมีการแยกชั้นนะครับเราก็แค่ตีให้เขาเข้ากันนะครับนะครับน้ำสลัดก็จะมีความข้นนะครับพอดีเลยนะครับสูตรนี้นะครับเชฟการันตีครับว่าสามารถทำได้จริงนะครับทายคลิปเรานะครับก็มีตารางต้นทุนเป็นไอเดียให้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ